วัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเครียดเห็นว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเยาวชนได้มาประถมนิเทศครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับคิดสร้างชาติคุณอภิสิทธิ์ได้ไปร่วมอยู่ด้วยได้ไปร่วมครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากนะครับผมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับบรรดาเยาวชนนักศึกษานิสิตนักเรียนหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะจบออกมาแล้วที่ตัดสินใจส่งความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปประกวดในรายการผมเสียดายไม่ได้ไปช่วยเล่าผมฟังหน่อยได้ไหมว่าเป็นครับผมก็ไปสัมผัสก็คือว่าจริงๆเข้ามากันตั้งแต่เสาร์เช้านะฮะซึ่งสำหรับหลายๆคนเนี่ยหมายความว่าต้องนอนมาในรถทัวร์รถตู้ตั้งแต่คืนวันศุกร์โอ้แล้วก็เสาร์เช้าปั๊บก็มีบุคลากรของทางฟ้าวันใหม่หามาเพื่อที่จะมาละลายพฤติกรรมตามธรรมเนียมของเขานะครับในการจัดการพบปะสัมมนาทำนองนี้เพราะไม่เคยเจอกันมาก่อนครับและพอช่วงบ่ายเนี่ยดร.สุรินทร์ซึ่งเป็นประธานของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยก็มากล่าวเปิดเหมือนกับการประถมนิเทศผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาสักครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นก็มีการอธิบายกฎเกณฑ์กติกาและพอช่วงค่ำนะครับเนื่องจากว่ามาจากต่างจังหวัดเสียอาจจะ 40-50% นะครับรวมไปถึงบางคนที่อยู่กรุงเทพแต่อยู่ห่างไกลหน่อยเขาก็จะไปพักกันที่โรงแรมที่พักที่จัดให้ผมก็ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยก็ได้คุยเยอะฮะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยผมไม่ได้ไปแต่ก็ทราบว่าเขาก็อยู่กันจนถึงเที่ยงแล้วก็หลายคนเดินทางกลับไปเนี่ยอาจจะกว่าจะถึงบ้านก็มืดๆค่ำๆหรืออาจจะใกล้ๆวันจันทร์เช้าแล้วต้องกลับไปโรงเรียนอีกเช้าขึ้นเรียนหนังสือเลยใช่ผมก็ถามเขานะ แต่เขาบอกเขาฟิตกันทุกคน ตามชื่อสถาบันแล้วก็น่าตื่นเต้นฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจมากนะครับตั้งใจมากมีความคิดมาแล้วก็อยากจะได้มีโอกาสมาแสดงออกทำให้ผมรู้สึกดีมากเลยนะครับผมรู้สึกดีใจว่าเรามีคนรุ่นใหม่จำนวนมากแล้วอยู่โอ้โหผมเห็นตั้งแต่แต่งชุดเป็นแบบชาวเขามาจากแม่ฮ่องสอน มาจาก3จังหวัดภาคใต้มีคนอยู่3จังหวัดภาคใต้แต่เรียนอยู่เชียงใหม่ก็มาจากหนองคายมาจากเลยนะครับมาจากจังหวัดใกล้เคียงก็มีและบางทีมน่าสนใจนะอาจารย์ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันเลยแต่ว่าเขาติดต่อทำกิจกรรมด้วยกันรวมตัวกันมาบางทีมคุยกันทาง Facebook มานะครับหลากหลายมากน่าดีใจครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจก็รอฟังความคิดต่างๆอยู่ผมเอิญไปรับมาเป็นกรรมการด้วยก็เลยยังไม่ได้เขายังไม่ให้ฟังความคิดแต่ว่าเท่าที่ดูความตั้งใจนี่ใช่ท่าทีเป็นความแสดงตัวตนออกมาทีท่าเขากล้าแสดงออกเพราะเอิญช่วงตอนเย็นเนี่ย ผมเข้าใจว่านอกจากรายการที่ทางผู้จัดเขาจัดแล้วเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ขึ้นไปแสดงออกนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นเขาลังเลเลยนะขึ้นไปร้องเพลงขึ้นไปพูดขึ้นไปอะไรต่างๆมีความมั่นใจแล้วก็อยากที่จะได้มีโอกาสอยากจะมีพื้นที่ในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกต่างๆผมเสียดายจริงๆแล้วผมอยากจะอยู่ด้วยแต่บังเอิญไปจังหวัดน่านเลยไม่ได้อยู่มาถึงก็ถามเขาว่าอยากจะดูหน้าตาอยากจะดูทีท่าหรือว่าการแสดงอะไรสักนิดไหมเขาก็เลยบอกว่าจะให้ผมดูคลิปสั้นๆตรงนี้เราไปดูกันก่อนดีไหมครับบทเพลงนี้สื่อให้เห็นว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางข่าวความรุนแรงแต่คนเรานะครับทั้งพุทธมุสลิมทั้งไทยพุทธมุสลิมหรือจีนหรือชนชาติอื่นก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับแตกต่างไม่แตกแยกครับภาคใต้มาไกลเหลือเกินจริงๆขอเพื่อวันได้ศึกษาเราเรียนแต่ตัวฉันนั้นนะสิฉันพูดภาษายาวีเพื่อนของฉันก็เลยฟังมันเข้าใจคุณพิสิทธิ์เมื่อสักครู่นี้เขามาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับใช่ครับและกี่ทีม น่าจะ3นะครับเพราะว่าเราไม่ให้เกินทีมละ3คนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะ3ทีแล้วเขามีพูดภาษาต่างๆไหมใช่ครับเขามีพูดภาษายาวีแล้วก็ความจริงคนที่มาจากอีสานจากเหนือจากใต้หลายคนเนี่ยได้มาพูดภาษาถิ่นชาวเขาด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เขามาถ่ายทอดความคิดผ่านคลิปสั้นๆก็คงจะได้ติดตามกันเยอะครับอาจารย์ก็คงได้พบเพราะว่าอาจารย์คงจะมาเป็นกรรมการด้วยใช่ไหมครับได้รับเชิญว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
อาจจะไม่รู้ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปด้วยหรือเปล่า เขาเลยชวนด้วยเอาเป็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันมีกระบวนการในการถอดถอนและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นว่ามันมีการถอดถอนได้เพราะว่าในประเทศไทยยังไม่เคยถอดถอนได้แต่เที่ยวนี้ก็เป็นการถอดถอนนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานวุฒิสภาซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับผลมันออกมาค่อนข้างจะแตกต่างกันครับระหว่างถอดถอนนายกรัฐมนตรีกับอีก2คน คุณอภิสิทธิ์เห็นยังไงอันแรกเลยเนี่ยคงต้องบอกว่ามันเคยมีการถอดถอนสำเร็จมาครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นในช่วงของคมช.คือการถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนท่านหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อคุณจรัญนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับเราเคยคุยกันในรายการนี้แล้วนะอาจารย์ทำได้ไหมครับครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ากระบวนการตรงนี้มันลำบากเพราะมันมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับคำว่าไม่ปกตินี่ก็คือว่าอำนาจการถอดถอนนี้เนี่ยเดิมมันเป็นของวุฒิสภาวันนี้เนี่ยสนช.มาทำตรงนี้โดยอาศัยว่าใช้อำนาจของวุฒิสภาแต่ต้องยอมรับว่าที่มามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นว่าสำหรับหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการยอมรับกระบวนการนี้เพราะว่าถือว่ามันไม่ได้เป็นไปตามกติกาเดิมตอนที่วางเอาไว้นะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนี้ผมว่ามันก็จบอยู่เท่านั้นน่ะคือเขาก็จะไม่ยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันแต่บอกได้ไหมว่ามันเป็นกติกาที่ปกครองประเทศอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็บอกได้ก็บอกได้นะครับแต่ว่าก็จะมีคนที่ไม่ยอมรับกติกาในขณะนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาก็จะถือว่ามันไม่ได้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการปกติผมก็ถูกถามเหมือนกันบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นบรรทัดฐานอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยผมก็บอกว่ามันตอบเรื่องบรรทัดฐานเนี่ยมันคงตอบยากเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์พิเศษแล้วก็น่าสนใจเพราะอาจารย์เริ่มต้นด้วยคำพูดที่ว่าอาจารย์ใช้คำว่านั้นในชีวิตอาจารย์ไม่เคยเห็นอะไรทำนองเนี้ยการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและคือการถอดถอนที่ผ่านมามันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยมันก็น่าแปลกไหมนะครับว่ามันมาสำเร็จเอาเฉพาะในช่วงที่มันเป็นสถานการณ์ไม่ปกตินะครับเอาละพักประเด็นตรงนั้นไว้ก็มาถึงประเด็นว่าถอดถอน1ท่านไม่ถอดถอน2ท่านครับนะครับเป็นไปตามที่อาจารย์คาดไหมให้ผมเดาวันนั้นผมก็ไม่คิดว่าจะออกมาอย่างนี้นะคุณอภิสิทธิ์คิดผมว่ามันจะไปทางนึกว่าจะไปทางเดียวกันผมคิดว่าน่าจะทั้ง3แต่ผมเนี่ยนึกว่าจะไม่โดนทั้ง3อ๋อนะครับผมนึกว่าเสียงจะไม่ถึงเพราะอะไรเพราะว่าผมก็อาจจะเห็นอย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันยากไงที่จะได้เสียง3ใน5ครับนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่าคะแนนเสียงที่ออกมาเนี่ยแยกแยะพอสมควรพูดง่ายๆคะแนนที่ถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์กับคะแนนที่ถอดถอนคุณนิคมสมศักดิ์นี่ห่างกันมากนะก็แสดงว่าคนที่เขาไปลงมตินี่เขาก็ตั้งใจแยกเป็นเรื่องๆจริงๆนะครับคะแนนคุณนิคมสมศักดิ์อาจจะต่างกันไม่มากนักแต่ก็ยังมีความต่างมองว่าดีหรือไม่ดีครับการแยกกันอย่างนี้คือผมเนี่ยพูดเสมอนะครับว่าไอ้จะถอดไม่ถอดเนี่ยก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะครับเอาละถ้าใครเห็นว่าข้อกฎหมายไม่มีอำนาจอันนั้นผมยอมรับเลยไม่มีปัญหาผมเข้าใจตรรกะอันนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าจะถอดไม่ถอดเนี่ยเพราะว่าทำผิดหรือไม่ผิดก็ให้ว่าไปตามนั้นไม่ใช่ว่าถ้าถอดคนนี้แล้วต้องไม่ถอดคนนั้นหรือถ้าถอดคนนี้ต้องถอดคนนั้นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าถามว่าทำไมผลมันออกมาอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์อะไรลึกซึ้งนะครับแต่ผมจับความรู้สึกเวลาคุยกับคนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ากรณีของคุณนิคมสมศักดิ์สำหรับผมหรือสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะการปิดอภิปรายการตัดสิทธิ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่สำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยที่ผมจับอารมณ์ความรู้สึกคือเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วดูมันเป็นเรื่องเทคนิคมากนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านที่ถูกยื่นถอดถอนเนี่ยก็มาอธิบายในทางเทคนิคเหมือนกันนะข้อบังคับนี้เปิดโอกาสให้ปิดอภิปรายให้อะไรต่างๆได้เนี่ยแล้วสรุปแล้วคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดนะครับ
ประกอบกับว่าไอ้ความผิดหลักเนี่ยมันก็คือการทำผิดรัฐธรรมนูญกับข้อบังคับซึ่งบังเอิญถูกยกเลิกไปแล้วนะฮะมันก็เลยมีหลายเหตุผลที่อาจจะทำให้ไม่ถูกถอดถอนใจผมเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าในมาลงมติไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการบันทึกว่ามติเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยแต่ผมก็ยังอยากจะคิดว่าพฤติกรรมของทั้งสองท่านเนี่ยสำหรับผมนะซึ่งเป็นผู้ยื่นร้องถอดถอนเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าเป็นการกระทำผิดนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะอันนี้กระทบโดยตรงต่อดุลอำนาจของเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยในสภานะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะชะลอหรืออาจจะนำไปสู่การยับยั้งการที่เสียงข้างมากพยายามจะลากไปการที่ไม่ถอดถอนกลัวไหมครับว่าจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตว่าคนที่เป็นประธานทั้งหลายสามารถทำอย่างนี้ได้ผมก็ยังยืนยันว่าผิดนะครับแล้วผมก็ยังอาจจะต้องบอกว่าอยากจะคิดว่าที่ไม่ถอดเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมว่าเพราะบังเอิญรัฐธรรมนูญข้อบังคับถูกยกเลิกไปแล้วแต่ถ้ามีอยู่ผมก็ยังยืนยันว่าน่าจะต้องผิดส่วนกรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมจับอารมณ์ของคนในสังคมอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปอีกแบบนึงนะครับที่ไปอีกแบบนึงก็คือว่าบังเอิญเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความเสียหายมหาศาลเป็นที่รับรู้นะครับรวมไปจนถึงว่าถ้าถามใครก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นแหละว่ามีการทุจริตนะครับแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอาแล้วใครรับผิดชอบนะครับคำว่ารับผิดชอบนี่ก็หลายระดับนะครับบางคนก็จะไปเรื่องอาญาบางคนก็จะไปเรื่องแพ่งแต่ความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งก็คือกระบวนการถอดถอนเพราะฉะนั้นผมมองว่าในแง่หนึ่งก็คือมันมีกระแสของสังคมอยู่จากความเสียหายของโครงการข้าวที่ไปกดดันในเรื่องของคดีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์นะครับประกอบกับว่าคุณยิ่งลักษณ์ในกระบวนการเนี่ยมาแถลงเปิดแถลงปิดซึ่งก็เป็นการมาแถลงในสิ่งที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าคือมาอ่านแถลงเปิดและปิดแต่ไม่มาตอบคำถามครับผมว่าอันนี้มีผลต่อผมก็จับได้นะครับกระแสสังคมเนี่ยมีผลพอสมควรนะครับนี่ถ้าผมวิเคราะห์ผมก็วิเคราะห์อย่างนี้นะครับคุณนพสิทธิ์วิเคราะห์กระแสสังคมแต่คนที่ตัดสินใจว่าจะถอนหรือไม่ถอนเนี่ยมันคือสนช.ครับแล้วมันเกี่ยวกันไหมครับสนช.น่าจะเข้าใจระเบียบข้อบังคับและรัฐธรรมนูญและการกระทำความผิดของสมศักดิ์และนิคมได้ดีเพราะตัวเองก็ปัจจุบันนี้ก็เข้าไปในทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ทำไมถึงผมไม่ทราบนะครับคือไม่ได้สัมผัสกับบรรดาสมาชิกสนช.ใกล้ชิดขนาดนั้นแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่คือข้าราชการผมคิดว่าส่วนใหญ่ไม่ได้คุ้นเคยนักนะครับกับกระบวนการสภาบังเอิญอาจารย์เคยเป็นสมาชิกสภาเนี่ยคือมันต้องเข้าไปอยู่เหมือนกันนะถึงจะเริ่มเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าต่อให้เข้าไปอยู่ในช่วงนี้ลักษณะของการทำงานในสภาแล้วก็การใช้ข้อบังคับเนี่ยกับวันที่มันมีพรรคการเมืองสองฝ่ายมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างอาจจะเกิดความไม่เข้าใจนะครับผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าการทำความเข้าใจกับสิทธิของเสียงข้างน้อยเนี่ยมีปัญหามากอาจารย์สังเกตไหมครับว่าเวลาเราเขาบอกว่าจะวัดผลว่าสภามีผลงานไหมเนี่ยเขาจะวัดกันส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าออกกฎหมายได้กี่ฉบับออกได้เร็วได้ช้าคือออกได้เร็วไหมนะซึ่งความจริงเนี่ยหลักของการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่ว่ามีหน้าที่ปั๊มกฎหมายเป็นโรงงานผลิตกฎหมายทำได้เยอะยิ่งดีทำได้เร็วยิ่งดีมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าตรงนั้นอาจจะทำให้ความเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันที่พวกผมยื่นมาเป็นความผิดเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับถามว่าสนช.ไม่ใช่คือจำเป็นต้องไปรับรู้กระแสสังคมไหมผมว่าคงมีอิทธิพลอยู่พอสมควรเพราะผมก็สังเกตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่คนก็มองว่าคงถอดถอนไม่ได้สักคนแต่ว่าพอในช่วงหลังเนี่ยแล้วมันมีข่าวคราวนะทั้งในเรื่องกระบวนการที่ว่ามาไม่มาตอบข้อซักถามไม่ตอบได้หรือไม่ได้แล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าฝ่ายร้องว่าอย่างไรฝ่ายถูกร้องแก้ตัวว่าอย่างไรเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตื่นตัวกันเยอะผมเรียนคุณอภิสิทธิ์ว่าถ้าผมเป็นสนช.หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยผมคงต้องชั่งระหว่างจะถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์กับสองคนนั้นพูดง่ายๆว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติผม
ผมกลับมีความรู้สึกว่าถ้าถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์มันเหมือนกับผมถอดถอนหุ่นซึ่งหุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเท่าแต่การถอดถอนผู้นำทางฝ่ายนิติบัญญัติที่กระทำความผิดเนี่ยมันน่าจะให้น้ำหนักมากกว่าเพราะมันจะถือเป็นบรรทัดฐานต่อไปด้วยในอนาคตแต่การถอนหุ่นเท่ากับทำให้หุ่นได้หยุดถูกเชิดได้โดยบอกว่าก็คนอื่นเขาห้ามไม่ให้ดิฉันเชิดถูกเชิดแล้วเนี่ยตกลงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าที่ควรในการปฏิรูปบ้านเมืองคุณอภิสิทธิ์ว่าผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับอันแรกต้องทำความเข้าใจกับผู้ชมก่อนว่า3ท่านเนี่ยไม่ได้โดนเรื่องเดียวกันนะเดี๋ยวอาจารย์พูดว่าอันนึงหุ่นนั้นนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคนละเรื่องกันคือเรื่องข้าวก็ความผิดคนละเรื่องความผิดคนละเรื่องกันนะครับไม่ได้เป็นความสัมพันธ์กันนะครับ2เนี่ยผมก็ไม่ได้ตามความคิดอาจารย์ไม่ได้อะคือผมก็เชื่อว่าเรื่องไหนก็เรื่องนั้นผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับแล้วผมก็ถึงพูดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยลำบากใจกับถูกถามเรื่องนี้ทีไรผมก็ลำบากใจในการที่จะตอบเพราะผมมีความรู้สึกว่ากระบวนการถอดถอนเนี่ยพอมันมีการปฏิวัติปั๊บเนี่ยแล้วมันไม่ชัดเจนว่าเจตนารมณ์มันคืออะไรแล้วเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างแหละนะครับแน่นอนฝ่ายที่ถูกถอดถอนเขาจะต้องยืนยันว่ามันไม่ชอบธรรมมันรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกมันจบไปเนี่ยเขาจะต้องยืนยันตรงนี้แต่ในอีกด้านนึงเนี่ยผมเป็นคนยื่นร้องถอดถอนเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดด้วยเหตุผลที่ว่าพอคนปฏิวัติปั๊บคนเคยทำผิดผมไปยื่นร้องว่าเขาทำผิดก็เลยไม่ต้องถูกลงโทษหรือจะถูกอะไรล่ะครับกลายเป็นบรรทัดฐานก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่ทำเลยไม่ผิดมันก็กระไรอยู่นะครับผมก็เลยถึงบอกว่าเรื่องนี้ผมตอบยากแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าไม่มีการกระทำผิดกระบวนการก็คงไม่เกิดขึ้นที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่เห็นด้วยกับผมเพราะว่าความผิดมันคนละกรณีกันข้อกล่าวหาก็ต่างกันข้อเท็จจริงก็มันเป็นคนละเรื่องกันแต่ถ้าผมบอกว่ามันพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมันแบ่งงานกันทำมันสมคบกันตั้งแต่ต้นเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยถึงกับเคยพูดที่น้ำหนาวที่เพชรบูรณ์บอกว่าเรื่องนี้เคยเตือนแล้วพูดกับคุณทักษิณแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์อย่าทำเผือกร้อนให้ผมแล้วก็พูดเรียบร้อยหมดก็เท่ากับว่าเรื่องในสภาเรื่องการออกกฎหมายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนั้นปล่อยให้ผมส่วนคุณไปทำเรื่องนั้นตกลงมันเห็นเป็นกระบวนการว่าระบอบทักษิณเนี่ยเข้ามาทีที่จะเอาฝ่ายนิติบัญญัติไปรับใช้ฝ่ายบริหารแล้วก็ระบอบทักษิณถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมครับคือถ้ามองในมุมว่าสองท่านที่ไม่ถูกถอดถอนเนี่ย มีส่วนร่วมนะในกระบวนการที่มันไม่ชอบหรือบิดเบี้ยว ผมก็ต้องยืนยันว่าอันนี้อาจารย์พูดถูกประเด็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราร้องไปเนี่ยหัวใจของเรื่องก็คือการที่ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่รักษาศักดิ์ศรีและความเป็นกลางของฝ่ายนิติบัญญัติแต่มากระทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมยืนยันว่าผิดข้อบังคับผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยด้วยเจตนาที่จะเอื้อให้กับฝ่ายบริหารก็ถ้ามองในมุมนั้นผมก็เห็นด้วยแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าแล้วทำไมต้องไปบอกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณยิ่งลักษณ์เป็นหุ่นหรืออะไรก็คุณยิ่งลักษณ์ก็เรื่องนี้ที่ถูกถอดถอนเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารไงนะครับที่ไม่ระงับยับยั้งไอ้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเอาล่ะคุณอภิสิทธิ์มองในมุมกฎหมายกึ่งตุลาการว่าเวลาพิจารณาเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นว่าไปตามเรื่องไปตามเนื้อหาที่สำนวนในการกล่าวหาเป็นแต่ละคดีว่ากันไปแต่ขณะคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนี้เนี่ยคุณกิตติรัตน์ได้เขียนอยู่ใน Facebook บอกว่าพูดอันนี้จากแนวหน้านะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิตติรัตน์ณรนองอดีตรัฐมนตรีครั้งได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook กิตติรัตน์ณรนองเป็นภาษาอังกฤษระบุว่าการให้สัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วรู้สึกขยะแขยงนายอภิสิทธิ์มากแล้วก็มีคำพูดโค้ดอันโค้ดว่าขยะบวกขยแยงเท่ากับอภิสิทธิ์ส่วนทหารถอยนะเดี๋ยวว่ากันต่างหากผมเรียนตรงๆผมไม่ทราบหรอกนะครับไม่ทราบไม่เคยตาม Facebook คุณกิติรัตน์แล้วก็อันนี้เป็นข้อความที่
ใช่หรือไม่ใช่นี่ผมไม่ทราบและผมก็แปลกใจเพราะว่าสิ่งที่ผมให้สัมภาษณ์ก็ไม่ต่างจากที่คุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่ผมก็เพียงแต่บอกว่าเขาถามว่ามันเป็นยังไงเรื่องถอดถอนผมก็อธิบายว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการที่มันกำหนดอยู่ในปัจจุบันผมเห็นยังไงกับกระบวนการนะผมเคยตอบอาจารย์ตั้งยาวแล้วก็เมื่อกี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าผมเข้าใจว่ามันมีปัญหาครับส่วนเนื้อหาเนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าเขาทำผิดเพราะผมไม่เคยร้องเรียนใครสักแต่ว่าเพื่อจะร้องเรียนผมเห็นว่ามีการกระทำผิดแล้วผมถึงร้องครับและผมก็เพียงแต่วิเคราะห์ให้เห็นเพราะเขาถามว่าทำไมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์โดนและอีก2ท่านไม่โดนผมก็พูดว่าหนึ่งในเนื้อหาเนี่ยไอ้ตัวรัฐธรรมนูญกับข้อบังคับเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแต่ความผิดคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันเป็นความผิดทางการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งยังมีอยู่และ2ก็ผมก็วิเคราะห์ให้เห็นว่าสังคมเข้าใจประเด็นข้าวค่อนข้างง่ายเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับว่าผิดไม่ผิดข้อบังคับค่อนข้างยากแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า2คนนี้ไปชี้แจงไปตอบข้อซักถามมีข่าวออกมาแต่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ไปผมก็พูดเท่านี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นขยะหรือมันจะเป็นขยงอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าคุณแต่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะเหยียดหยามคำว่าขยะบวกขยงเท่ากับอภิสิทธิ์ผมก็อย่างที่ทราบอย่างที่เรียนนะผมไม่ทราบว่าคุณกิตติรัตน์คิดอะไรหรือทำอะไรที่เป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเพราะผมไม่ได้เห็นตัว Facebook จริงแล้วก็คุณกิตติรัตน์เองน่าจะต้องกลับไปทบทวนเรื่องข้าวเพราะเป็นบุคคลสำคัญที่ทำเรื่องนี้ด้วยนะครับผมไม่ไปตอบโต้หรอกครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากศึกษานะผมอยากให้ไปย้อนดูการอภิปรายในสภาว่าด้วยเรื่องจำนำข้าวตั้งแต่เริ่มต้นผมพูดอะไรเอาไว้เพื่อนๆผมในฝ่ายค้านตอนนั้นคุณเกียรติสิทธิอมรคุณหมอวรงหรือใครต่อใครเคยพูดอะไรเอาไว้แล้วก็สิ่งที่คุณกิตติรัตน์เคยชี้แจงว่าโครงการนี้จะไม่ขาดทุนหรือถ้าขาดทุนก็จะไม่ขาดทุนเท่ากับโครงการในอดีตราคาข้าวจะต้องขึ้นตามอะไรต่างๆผมว่าน่าไปศึกษานะครับเราจะได้รู้ว่าอะไรคือเนื้อหาสาระและของจริงรู้สึกคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์เรื่องคุณยิ่งลักษณ์เที่ยวนี้จะโดนให้ขึ้นทั้งรองครับเมื่อกี้กิตติรัตน์บอกแต่ขณะเดียวกันคนของพรรคประชาธิปัตย์คือคุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลครับออกมาอันนี้ก็ลงในเว็บไซต์แนวหน้า บอกว่าระบุว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ประกาศอุดมการณ์ต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบดังนั้นนายอภิสิทธิ์ควรให้สัมภาษณ์น้อยลง หมายความว่าคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้ให้สัมภาษณ์มากเกินไปและไปเอียงข้างกับผู้ยึดอำนาจหรือเปล่าจริงๆผมก็ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงคิดว่ามันไปเกี่ยวข้องหรือไปอะไรสนับสนุนอะไรเพราะว่าผมก็พูดตั้งแต่ต้นนะฮะว่างานเนี้ยเรื่องงานถอดถอนเนี่ยออกมาอย่างไรเนี่ยมันมีข้อตำหนิได้ทั้งสิ้นนะครับและผมก็ไม่เคยพูดบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่เคยพูดเลยนะบอกว่าให้เอาอำนาจเผด็จการไปจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมมีแต่พูดสวนทางด้วยซ้ำนะฮะบอกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญก็ร่างไปตามระบบอย่าไปคิดช่วยใครกำจัดใครนะครับการพิจารณาเรื่องราวต่างๆก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเป็นผู้ร้องเหมือนกันนะในเรื่องเหล่านี้นะผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันมีการกระทำความผิดเนี่ยก็อยากให้ชี้ว่ามันผิดผมจะพูดจริงๆนะเรื่องโทษเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมต้องการให้มันมีบรรทัดฐานที่ชี้เอาไว้ว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่ผิดเพราะผมมองว่าทั้งสามท่านเนี่ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยถ้าเราบอกว่ามันไม่ใช่การกระทำความผิดอันตรายนะครับหมายความว่ากระบวนการทุจริตในโครงการนโยบายใหญ่ๆเกิดขึ้นได้แล้วก็อ้างเพียงง่ายๆว่าคนที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะยับยั้งก็อ้างได้เพียงแค่ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดเลยก็เลยไม่ต้องมีความรับผิดชอบหรือคนเป็นประธานเนี่ยสามารถที่จะไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์รักษาเสียงรักษาสิทธิของฝ่ายเสียงข้างน้อยก็จะเป็นอันตรายเพราะจะทำให้สภาเป็นเครื่องมือของฝ่ายคุณพิเชษฐ์อาจจะหมายความว่าเราต้องต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบก็แปลว่าไม่ว่าเผด็จการหรือทหารที่ขึ้นมามีอำนาจทำอะไรเราก็ต้องไม่เห็นด้วยหรือเปล่าผมไม่คิดว่าคุณพิเชษฐ์จะคิดอย่างนั้นนะครับแต่คุณพิเชษฐ์อาจจะรู้สึกว่า
พรรคการเมืองก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปอะไรฮะแสดงความเห็นส่งเสริมสนับสนุนอะไรซึ่งผมก็ยืนยันว่าการให้ความเห็นผมเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนอะไรผมยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่ผมรับรู้รับทราบเกี่ยวกับกรณีการถอดถอนเป็นอย่างไรสิ่งที่สัมผัสมาเป็นอย่างไรนะครับและผมคิดว่าในเรื่องนี้คนที่มีเหตุผลของตัวเองเนี่ยก็คงเปลี่ยนใจยากนะพูดตรงๆคนที่เขามองว่ากระบวนการนี้เมื่อมันปฏิวัติแล้วมันไม่ชอบทำเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ยอมรับในอีกด้านนึงก็จะมีคนอีกจำนวนนึงบอกว่าคนทำผิดมันต้องมีความรับผิดชอบก็จะต้องยันกันอยู่อย่างนี้ในตอนเช้าของวันศุกร์ที่มีการถอดถอนอัยการได้มีการแถลงออกมาว่าได้เห็นชอบแล้วในการที่จะนำคดีนี้ไปฟ้องกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาในความผิดของคุณยิ่งลักษณ์ตรงนี้คุณอภิสิทธิ์มองว่าไงเป็นวันเดียวกันแต่เป็นวันเดียวกันผมก็ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าคืนก่อนหรือวันสองวันก่อนเนี่ยมีรองอัยการสูงสุดท่านหนึ่งซึ่งเหมือนกับจะต้องเป็นหัวหน้าชุดที่เป็นคณะทำงานประชุมอยู่กับทางปปช.ซึ่งอาจารย์ก็ทราบว่าเรื่องนี้ยืดเยอะมานานมากเพราะว่าปปช.เนี่ยส่งเรื่องไปแล้วก็คาดหวังที่จะให้อัยการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องแต่ปรากฏว่าทางอัยการเนี่ยกลับมีความเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์ครับใช้คำนี้เป็นศัพท์เทคนิคด้วยข้อไม่สมบูรณ์ของสำนวนพยานหลักฐานแล้วก็ต้องแก้ไขแล้วเข้าไปประชุมกันเนี่ยผมก็ยังสับสนเลยด้วยซ้ำว่าวันสองวันก่อนหน้าเนี่ยปปช.ก็ออกมาแถลงทำนองว่าตกลงกันได้แล้วนะฮะหลังจากที่ยื้อกันไปกันมาเนี่ยได้แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลายเป็นมีรองอัยการสูงสุดเนี่ยออกมาแถลงบอกว่าที่ปปช.บอกตกลงกันได้เนี่ยก็ไม่ได้ตกลงกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีปัญหากับการได้รับนัดหมายให้ไปประชุมอะไรต่างๆผมก็ยังนึกว่าอ้าวเรื่องนี้ก็ยังคาราคาซังกันอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ก็อย่างที่อาจารย์พูดอัยการสูงสุดก็มาแถลงว่าตกลงจบแล้วแล้วก็สั่งฟ้องผมก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมก็ค่อนข้างแปลกใจมีบางคนบอกว่าเป็นกระบวนการในการชี้นำหรือเปล่าว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีความผิดจริงแม้กระทั่งทางอาญาที่จะต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยก็จะดำเนินการดำเนินคดีต่อไปผ่านอย่างน้อยมาตรฐานอัยการเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งผมก็ไม่สามารถไปตอบแทนสนช.ได้แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าหากว่ามันมีการตัดสินใจที่จะฟ้องร้องทางอาญาเนี่ยมันก็เพิ่มน้ำหนักของฝ่ายที่บอกว่าการกระทำเนี่ยมันผิดนะครับแต่ว่าถามว่ามีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต้องไปถามสนช.นี้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับปกติเนี่ยกระบวนการทั้งสองเนี่ยมันเดินคู่ขนานกันแต่การเดินคู่ขนานกันเนี่ยตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่มีกระบวนการนี้ก็จะแยกนะคือไม่ได้บอกว่าอันหนึ่งอันใดต้องไปผูกพันอันหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะถูกถอดถอนแต่ไม่ผิดอาญาหรืออาจจะผิดอาญาแต่ไม่ถูกถอดถอนก็เป็นไปได้ครับและเรื่องแพ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแพ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยกรณีของแพ่งเนี่ยคดีอาญาจะมีผลผูกพันคือหมายความว่าโดยปกติของเราเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยแพ่งต้องยึดข้อเท็จจริงที่ได้ในคดีอาญามีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อถึงอาญาแต่ก่อนตัดสินเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นคุณยิ่งลักษณ์ในประเทศไทยก่อนตัดสินเหรอครับก็เหมือนพี่ชายมีคนเดาว่าอย่างนั้นไม่ทราบเลยครับเราไปคาดคะเนอะไรไม่ได้นะครับต้องให้เจ้าตัวยืนยันจะดีกว่าครับถ้ามาตรฐานผมจะลองถามคุณอภิสิทธิ์ว่าคุณวิสิทธิ์ในฐานะอยู่ในสภามานานเมื่อมาตรฐานคุณนิคมสมศักดิ์ไม่มีการถอดถอน38คนสสสวที่กำลังโดนคดีอยู่ด้วยคนเขาเดิมพันเลยว่าอย่างนี้ไม่ถอดถอนเนี่ยคุณวิสิทธิ์ว่าหรือไม่แน่เป็นคนๆไปอีกคือถ้าพูดอะไรเดิมพันในเชิงวิเคราะห์ในทางอย่างนั้นนะก็ต้องบอกในทาง probability นะก็ต้องบอกว่าพอประธานไม่ถูกถอดถอนเนี่ยความรู้สึกก็คืออีก38ท่านก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่2ท่านไม่ถูกถอดถอนนะครับแต่ว่าก็อีกเช่นเดียวกันนะผมก็เห็นปปช.มาแถลงบอกว่า38คนก็ส่วน38นะประธานก็ส่วนประธานนะแต่ถ้าถามผมก็ต้องบอกว่าเวลาผู้ที่ไม่พิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะก็ประธานก็ยังไม่โดนเลย
38คนจะโดนได้ยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ปปช.ต้องไปชี้แจงแล้วแหละว่ามันแยกกันยังไงมันต่างกันอย่างไรแล้วก็คงจะมีกระบวนการเหมือนกับที่ผ่านมานะฮะก็คือในสนช.ก็ต้องเปิดโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายไปชี้แจงเราคงจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาเอาละครับถ้างั้นผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาถามเรื่องพนักงาน